แต่เรื่องการแต่งงานการเลิกกันในวงการบันเทิงของเรามีหลายคู่แต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้อีโหน่อีเน่คนก็มาเหมารวมเราไปด้วยเลยหนึ่งในนั้นคือพี่ใหม่สุคนธวาของเรานั่นเองค่ะตอนนี้ใหม่อยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนจำผิดจำถูกหรอคะคุณใหม่คือเนื่องจากว่าอันนี้เท้าความให้คุณผู้ชมนิดนึงนะน้องใหม่เนาะคือประมาณว่ามีข่าวการเลิกนะคะการเลิกกันของครอบครัวของคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาแต่ทีนี้เนี่ยก็มีข่าวนะคะมีข่าวเพจหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเอาหน้าคุณใหม่สุคนธวาเนี่ยไปใส่แทนนะคะเพราะว่าเข้าใจผิดว่าเลิกกับสามีเพราะหน้าคล้ายคุณเป๊กกี้นั่นเองตอนแรกที่เห็นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคุณใหม่ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วแฟนคลับเนี่ยส่งมาถามกันเยอะมากว่าตกลงเลิกกับพี่ต้นแล้วหรอแล้วแบบสู้นะเป็นกำลังใจให้นะก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนนะเลิกตอนไหนยังงงมาสู้เพื่อสู้อะไรฉันยังไม่ได้เลิกฉันจะอยู่ดีผัวยังให้เงินฉันเลี้ยงลูกอยู่จ้าแล้วพอเราเห็นข่าวแบบนั้นแล้วเป็นยังไงคะคุณใหม่ขาเราก็ไม่ได้เห็นเองแล้วแฟนคลับก็ส่งข่าวมาก็เลยบอกอ้าวเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทักมาเยอะมากเพราะว่าเขาอะเอารูปของใหม่ที่หน้าพรายที่เป๊กกี้ในรูปนั้นแล้วก็เอาเป็นแคปชั่นที่พี่เป๊กกี้อะเขาเคยเหมือนกับให้สัมภาษณ์สื่อนึงอะมาลงเขาบอกเหมือนผสมผสานไปมั่วไปหมดอะแต่ก็ขึ้นว่าเครดิตคำพูดนั้นเป็นของใหม่ด้วยนะ ะอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนนะคะตอนแรกก็ปล่อยผ่านแต่หลังๆอุ๊ยบางคนอะนอกจากคำว่าสู้ๆนะหรือว่าเลิกกับสามีแล้วหรอบางคนกลายมาเป็นแบบด่าใหม่ด้วยค่ะว่าแบบมึงออกอันนึกว่าใหม่เป็นพี่เบกกี้อะแล้วก็แบบบางคนก็ไม่ได้ด่าใหม่อย่างเดียวก็ด่าสามีอีกเพราะนึกว่าเป็นขอโทษค่ะเป็นสามีอดีตสามีของพี่เบกกี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละก็เลยต้องชี้แจงว่าไม่ใช่พี่เป๊กกี้นะคะแค่หน้าเหมือนแต่เหมือนจริงนะแต่รูปนี้เหมือนแต่รูปนี้ก็ยินดีเพราะว่าชุดสีแดงมันเหมือนกันจริงๆชุดนั้นน่ะไม่จริงๆแล้วว่าใหม่กับพี่เป๊กกี้มีคนทักเยอะมากแล้วค่ะเป็นหลายๆปีแล้วค่ะทางด้านของใหม่ส่วนตัวของใหม่ก็มีคนทักว่าหน้าคล้ายพี่เป๊กกี้ส่วนตัวใหม่ได้เจอพี่เป๊กกี้ใหม่ก็ถามพี่เป๊กกี้เหมือนกันว่ามีคนทักไหมว่าหน้าตาคล้ายใหม่พี่เป๊กกี้บอกว่ามีคนทักแบบร้อยคนก็คือร้อยคนเลยอ่ะก็เลยจะแบบสลับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งใหม่ก็เป็นเกียรติมากที่ได้หน้าคล้ายพี่เป๊กกี้เพราะว่าพี่เป๊กกี้เขาก็หน้าสวยแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถงานเยอะใหม่ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะทีนี้คนที่น่าจะเดือดร้อนอีกคนนึงเนี่ยฮะคุณต้นว่าไงฮะคุณผัวเราคุณผัวเราเนี่ยคุณผัวตกใจไหมฮะเรื่องแบบว่ามีข่าวว่าเลิกกับสามีอะค่ะนักข่าวโทรไปถามสามีกันหมดเลยค่ะว่าเลิกจริงหรอแล้วสามีทำงานไงสามีก็ไม่รู้ว่าอ้าวฉันเลิกกันตอนไหนมีข่าวกันตอนไหนซึ่งพี่อ่านบัวหน้าน่ะทำงานกันอยู่เนี่ยพี่อ่านบอกเดี๋ยวนะฉันก็ยังเห็นเขาก็ดีกันอยู่แล้วเลิกกันตอนไหนหรือว่าเลิกกันจริงเอ๊ะยังไงกันยังไงพี่อ่านนี่ไม่ช่วยแก้ข่าวเลยนะคะแต่ก็คือคุณต้นน่ะเขาก็คงโทรเช็คกับคุณใหม่ก่อนถูกไหมใช่ค่ะซึ่งเขาอะรู้อยู่แล้วว่าเราอะคงแบบโดนพาดพิงเพราะว่าหน้าคล้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาลงรูปหรือไปไหนมาไหนคนก็จะเข้ามาทักอยู่แล้วสวัสดีค่ะพี่เป๊กกี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอ๋อหน้าตาคล้ายพี่เป๊กกี้เขารู้กันอยู่เพราะว่าคนทักกันเยอะค่ะแหมจริงๆเนี่ยคือคุณต้นเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่หลายคนใฝ่ปองนะเพราะดูแลคุณใหม่ดีมากตายใครจะไปคิดว่าเลิกกันจริงเลิกกันอย่างนู้นไม่มีทางแน่นอนพี่ใหม่กอดไว้ให้แน่นๆนะพี่ต้นเนี่ยอ้าปากจะขอแค่มีเรื่องยังไม่กล้าเลยไหมไม่ละเขาให้เงินเดือนภรรยาเพราะภรรยาเขาดูแลลูกดีอย่างคุณใหม่สุคนธวาตอนนี้อัปเดตเรื่องลูกเป็นยังไงบ้างจ๊ะคุณใหม่จ๋าก็ลูกก็ซนปั่นป่วนดีค่ะก็คนโต3ขวบ1เดือนส่วนคนเล็กก็1ขวบ3เดือนค่ะก็กำลังแบบเต็มตัวจะเข้าโรงเรียนนะคะสำหรับคนโตส่วนคนเล็กก็วุ่นวายกำลังแบบหัดเดินก็จะมีล้มบ้างร้องงอแงบ้างแต่ว่าทั้งคู่คือติดแม่มากเพราะว่าเลี้ยงเอง24ชั่วโมงด้วยก็จะไม่ค่อยเอาใครเท่าไหร่ค่ะแต่พ่อเขายังแบบไล่พ่อเลยไปพ่อไปอยู่วัดไปไล่พ่อไปอยู่กับเจ้าอาวาสให้พ่ออยู่กับเจ้าอาวาสสงสารบอกว่าพ่อไปอยู่เลยไปอยู่วัดสุทัศน์นี่พ่อทำงานหนักมากเพื่อหาตังมานะลูกไม่หรอกเขาชอบแบบคือเหมือนกับชินกับคุณแม่มากกว่าแต่ว่ากับพ่อเนี่ยคือเขาก็จะรักค่ะรักแบบติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่เท่าที่รู้นะขอแอบเมาได้ไหมค่ะล่าสุดเนี่ยครอบครัวนี้เขาจัดงานปีใหม่เขาแจกเงินพนักงานเป็น
แสนเลยนะโอ้โหรับพนักงานรับพนักงานรับพนักงานเพิ่มไหมฮะพี่ใหม่ชินะเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแจกพี่สมมติเธอจับรางวัลนะสมมติเธอจับรางวัลได้อย่างเงี้ยแรกรางวัลยังไม่พอในงานมีจับรางวัลอีกต่างหากอ๋อสมมติว่าจับรางวัลได้ไมโครเวฟเอาไปอีก 5,000 โอ้โหพี่แม่บุ๋มเมาได้เพราะแม่บุ๋มอ่ะก็คือเป็นหนึ่งในส่วนที่แบบว่าเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทชินะเอนเตอร์ไพรส์แล้วก็รายการเคทชาร์ทที่ใหม่กับพี่ต้นเป็นผู้จัดรายการอยู่ซึ่งวันนั้นก็มีการเลี้ยงพี่ใหม่อะค่ะแล้วก็เชิญแม่บุ๋มอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงทีมงานไปด้วยโอ้โหดีเลยให้ดีสิ่งที่เขาเหนื่อยมาค่ะซึ่งใหม่ก็ให้พี่ต้นเนี่ยไปออกข้างหน้าแล้วใหม่ก็จะช่วยหาลูกค้าอยู่ข้างหลังแล้วใหม่ก็จะช่วยคิดคอนเทนต์ว่าวันนี้คอนเทนต์อะไรดีนำเสนอกับทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าข่าวนี้ดีอันนี้เป็นกระแสอยู่เล่นอันนี้นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเราเห็นเขาเป็นแม่บ้านอย่างนี้นะเขาขยันออกสินค้านะแปลงก็ทำไอ้นั่นก็ทำไอ้นี่ก็ทำเป็นเศรษฐีนี่นับเงินอยู่บ้านอ๋อดีแล้วเพราะว่าไม่รู้ไหมเพราะว่าเนี่ยเป็นคอยซัพพอร์ตสามีนอกจากดูแลลูกแล้วดูแลสามีแล้วเงินไม่ล้วนไหลใครบอกใครบอกเขาซัพพอร์ตทำไมชี้นิ้วสั่งว้ายตายแล้วคุณใหม่จริงเหรอคือเขาพี่ต้นนะคะอยากจะตอบจริงหรือไม่จริงก่อนเอาอย่างนี้ไม่พูดว่าจริงไม่จริงแต่ว่าพี่ต้นน่ะใหม่ก็ต้องยกย่องว่าเขาคือช้างเท้าหน้าแต่ใหม่คือช้างเท้าเอวค่ะว้าวชอบคำนี้ช้างเท้าเอวเห็นไหมดีเดี๋ยวจะเอาไปใช้บ้างนะจ๊ะคุณใหม่ช้างเท้าเอวอ่ะแต่นอกจากเรื่องราวของสามีที่เราเป็นช้างเท้าเอวแล้วเรื่องความกตัญญูนี่ก็ต้องยกนิ้วให้เรื่องปีใหม่ที่ผ่านมานี่นะฮะคือกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาบน้ำล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่อันนี้ทำทุกเทศกาลเลยนี่ภาพหน้าจออันนี้ปีใหม่ด้วยใหม่เนี่ยทำมาทุกเทศกาลไม่เท่าไหร่ใหม่ทำมาตั้งแต่ใหม่จำความได้เลยดีกว่าคือตั้งแต่ประมาณแบบ20กว่าปีที่แล้วแล้วค่ะซึ่งทำแบบนี้มาตลอดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นความกตัญญูนะมันขึ้นอยู่กับหลายๆคนที่จะมองมากกว่าอย่าไปคิดว่าแค่ล้างเท้าคือความกตัญญูหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นอย่าคิดว่าสิ่งที่ทำต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดกันทั่วโลกแต่สำหรับใหม่ใหม่ใบบอกเลยสำหรับใหม่มันคือความกตัญญูอย่างหนึ่งสำหรับใหม่ที่ใหม่เชื่อและใหม่ทำซึ่งความกตัญญูแล้วแต่คนเลยค่ะว่าจะตอบแทนในรูปแบบไหนไม่จำเป็นว่าต้องล้างเท้าพ่อแม่ก็ได้พาท่านไปกินข้าวมื้อหนึ่งตักข้าวให้ท่านคำหนึ่งซื้อของให้ท่านอย่างหนึ่งนั่นก็คือความกตัญญูไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันแล้วเรียกว่ารักไม่ใช่ใหม่ก็ทำอย่างนี้มาตลอดเพื่อความสบายใจของเรานี่ไงทุกเทศกาลใช่แล้วก็เห็นอย่างเวลาเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็แล้วแต่ชอบพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานของอร่อยอร่อยอันนี้เห็นสมัครคือเราเห็นใหม่มาตั้งแต่เราเป็นนักข่าวแล้วเห็นตั้งแต่ตั้งแต่อยู่สมัยวิกหมอชงหมอชิดอะไรเงี้ยนะสัมภาษณ์กันมาตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยเฮ้ยเวลาเขาพูดถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะคือดูแลเขาเรียกว่าคำหนึ่งก็คือเสมอต้นเสมอปลายนะใหม่นะขอบคุณค่ะเนี่ยวันนี้ใหม่ก็เพิ่งพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวแล้วก็ทำบุญเพราะว่าเหมือนกับพอเราเอาพระในบ้านเนี่ยไปทำบุญกับพระนอกบ้านท่านก็จะได้บุญด้วยแล้วเราก็จะได้ยิ่งได้บุญสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ่ายทอดสู่ลูกๆเรายังไงบ้างหรือว่าให้เขาซึมซับกันเองยังไงครับให้ไม่ถ่ายทอดค่ะของแบบนี้บังคับไม่ได้ให้เขาเห็นแล้วเลือกเอาว่าความรักความกตัญญูกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณคืออะไรถ้าเราไปสั่งว่ารักนะคุณต้องรักนะคุณต้องกตัญญูนะกลายเป็นว่าเขาจะอึดอัดแล้วเขาไม่อยากทำแต่เมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อหรือแม่เราทำกับคุณตาคุณยายยังไงเขาเห็นว่ามันดีเขาจะเลือกทำเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ที่คุณใหม่เรียกว่าแม่เนี่ยนายเอนเตอร์เทนทีมข่าวช่อง9ของเราก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วแหละก็คือจริงๆก็คือคุณป้าแต่ว่ารักเหมือนแม่ความผูกพันใช่อยากให้เล่าตรงนี้หน่อยครับก็ใหม่เนี่ยค่ะไม่ได้เคยเห็นหน้าคุณแม่ที่แท้จริงตั้งแต่ตอนอายุ3เดือนนี่ต้องแอบคุยก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ใกล้ๆ คือใหม่ไม่เคยเห็นหน้าคุณแม่ที่แท้จริงตั้งแต่3เดือนค่ะก็คุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันไปแล้วก็คนที่เลี้ยงใหม่ที่ใหม่เรียกว่าคุณแม่เนี่ยคือคุณป้าหรือว่าพี่สาวคุณพ่อนั่นเองก็ใหม่ลืมตามา3เดือนจำความได้ก็เห็นว่าคนนี้คือแม่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากตามหาหรอกแต่เราไม่ได้ลืมพระคุณท่านนะแม่ที่คลอดออกมาก็คือมีบุญคุณที่ทำให้เราได้มีชีวิตแต่แม่คนที่อยู่ในปัจจุบันที่ให้ชีวิตเราแบบลืมตาอ้าปากได้จริงๆเลี้ยงเรามาได้จริงๆแทนแม่จริงๆก็คือแม่คนปัจจุบันค่ะซึ่งเราต้องแยกกันว่าความ
ความเป็นจริงในปัจจุบันกับแม่ที่แท้จริงในอดีตคืออะไรแล้วเราก็มีการถือโทษโกรธอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคิดได้ดีมากเห็นไหมเนี่ยกตัญญูมาคุณใหม่วันนี้ขอสวัสดีปีใหม่นะคะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณนะครับที่ให้เวลากับตรงมันบันเทิงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่ได้คุยกับน้องใหม่แล้วเราก็มีอะไรใหม่ๆแล้วก็ครบรอบ11ปีก้าวเข้าสู่ปีที่11ของเราด้วยคือที่นี่ต้องย้อนไปนิดนึงแต่ก็ต้องย้อนเรื่องพี่เป๊กกี้นะพี่เป๊กกี้เออนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเขาคบกันมานาน10ปีนะกับคุณถากูลนะคะเป็นหนุ่มรุ่นน้องเนี่ยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวแต่ก็เขาเรียกว่าหลังจากใช้ชีวิตหลังแต่งงานได้เพียง7เดือนนะคะคือคุณเป๊กกี้เขาโพสต์นะบอกว่าเป๊กกี้กับถากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆพร้อมติดแฮชแท็กด้วยว่าคุณถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเป๊กและงานเป๊กอีกต่อไปพร้อมกับบอกเบอร์ติดต่องานใหม่และผู้จัดการคนใหม่ด้วยส่วนคุณฝั่งถากูลก็โพสต์เช่นเดียวกันว่าโสดนะคะเนี่ยประกาศตัวว่าโสดก็แน่นอนฮะงานอยู่ได้ก็ต้องชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีงานมีเงินนะก็ทำงานมอบความสุขให้แฟนเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวโพสต์บอกว่าไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ค่ะนี่แบบว่าสตรองมากถูกใจถูกต้องถูกเวลามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงินซื่อสัตย์กับทุกความรู้สึกอย่ากลัวที่จะเจ็บเอนจอยในทุกรสชาติของชีวิตเออแต่คือหลายคนก็ต้องถามอ่ะอยากหลายคนก็อยากรู้อ่ะว่าเขาเลิกกันเรื่องอะไรใช่มั้ยเรื่องอะไรคือเอางี้ให้เดาจากข้อความของคุณเป๊กกี้เขามีโพสต์นึงเขียนว่าเรียกว่าวายป่วงดีกว่าคุยกับบัญชีของบริษัทขนหัวลุกเลยเรื่องเอกสารน้ำลดตอผุดเนี่ยอันเนี้ยชัดมั้ยชัดมั้ยผมว่าชัดนะคือจะน้ำลดตอผุดคืออย่างงี้นะแต่เย็นคุณผู้ชมอย่าไปจินตนาการเยอะมันคงต้องไปน้ำลดตอผุดนี่มันดีหรือไม่ดีไม่ดีแน่นอนไอ้ตอเนี่ยมันจะแทนใครหรือแทนปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นโดยมนุษย์ไหมหรือปัญหาที่ซ่อนไว้ปัญหามันต้องสร้างโดยมนุษย์ไหมก็ใช่ไงทีนี้มนุษย์คนไหนคนไหนล่ะที่มีปัญหาผมนึกไม่ออกอ่ะคนหัวลุกเลยก็เดากันเอาไปเองแล้วกันมันไม่ได้ยากหรอกเอาเหรอถ้าอย่างนั้นหนูไปรู้อะไรมาป่ะแต่ไม่รู้ก็นี่ไงเขาเขียนตามที่โพสต์ที่พี่บอกแหละแต่แค่อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเรื่องงานหรอเรื่องงานในบริษัทบัญชีไม่น่าใช่หรอกอาจจะเรื่องรับงานเอออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนผู้จัดการเกี่ยวไหมก็ต้องเปลี่ยนคนรับงานที่ผ่านมาคุณถากูลเป็นคนช่วยดูให้อ๋อเหรอฮะก็คือพอเลิกกันแล้วปุ๊บก็อย่างที่บอกเขาเขียนไงก็คืออดีตแฟนน่ะก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเป๊กพี่เป๊กกี้แล้วดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนผู้จัดการดูแลคนคิวใหม่ถูกต้องไหมล่ะแล้วสรุปเองได้ไหมว่าเลิกกันเพราะเรื่องจบกันไม่ดีเอางั้นง่ายๆดีกว่าไม่ดีนะไม่ดีแน่แต่ถ้ามันมีเรื่องงานเรื่องอื่นๆเข้ามาด้วยนี่มันแหมมันก็พูดยากเนาะเรื่องนี้เอาเป็นว่าก็ไม่เป็นไรหรอกไม่หนูสนิทกับพี่เป๊กกี้ไหมวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเมน IG กันอยู่เลยนะเวลาหนูลงรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่เป๊กกี้จะสวยค่าน่ารักเขามีบ่นไหมมีบ่นเรื่องรับงานเรื่องอะไรหนูไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ชีวิตเขาขนาดนั้นมีแต่เข้าไปส่งข้อความว่ากอดกอดนะพี่เพราะว่าหนูเชื่อว่ามีคนที่สนิทมากกว่าหนูอีกอย่างเงี้ยอะไรจะส่งมือใช่ไหมล่ะเขาบ่นไหมบ่นเรื่องรับงานเรื่องอะไรไหมเรื่องผัวเรื่องอะไรอดีตสามีไม่ถามเอางี้นะคือทุกคนในวงการบันเทิงใครก็ตามที่โทรมาเพื่อปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือหนูจะตอบสื่อยังไงหรือหนูจะทำยังไงกับหัวใจตอนนี้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้คำปรึกษาอย่างเดียวแล้วก็แต่ไม่ถามเลยนี่คือก็ไม่ถามเลยว่าหนูทะเลาะกับเรื่องอะไรไม่กล้าถามเพราะไม่ใช่เรื่องเราอ่ะใช่หรือมันคือเป็นเรื่องส่วนตัวเอาเรื่องเขาถามเราดีกว่าเดี๋ยวพี่บุ๋มบอกว่าคือไม่ถามว่าทะเลาะกับเรื่องอะไรแต่แสดงว่าไปกี้โทรมาปรึกษาพี่บุ๋มเหรออ้าวก็พี่บุ๋มบอกว่าไม่ได้ถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่แสดงว่าเขาควรจะกระชายก็อาจจะหนูควรจะโพสต์ไหมหนูควรจะโพสต์ไหมก็เลยบอกว่าหนูควรจะโพสต์ให้จบให้จบใช่หนูควรจะโพสต์ให้จบแล้วก็แต่หนูจะโพสต์อะไรหนูคิดดีๆก่อนนะก็เตือนเขาไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรไม่ได้ถามแล้วก็บอกจะโพสต์อะไรก็คิดดีๆก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยงั้นหนูโพสต์แบบนี้ดีไหมแม่อย่างเงี้ยเอ้ยไม่ดีว่ะอย่างงี้ดีกว่าที่ก็บอกไปก็ตามนั่นแหละที่ผมเป็นคนล่างให้เขาเหรอขอโทษนะขอโทษนะเอาตรงๆนะเราเนี่ยมันหาเรื่องนะก็ถามไงก็รายการเราไม่ยันจะอยู่มา11ปีเข้าสู่ปี11เนอะเอางี้ด้วยความที่เป๊กกี้เป็นคนตรงๆบางทีก็แบบด้วยอารมณ์ของภาวะของความเครียดหรืออะไรในช่วงเนี้ยมันก็จะมีคำพูดที่อาจจะหลุดแล้วอาจทำให้เป็นประเด็นข่าว
ที่คนคิดจะไปแบบก็ให้ตรวจการบ้านก็ทุกปกติแล้วก็เหมือนเวลาเราจะลงอะไรแล้วก็ปรึกษาการพิเศษสมมติหนูจะลงอะไรหนูจะทำอะไรหนูก็ถามแม่บุ๋มดีไหมอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไงเขาเป็นแล้วทุกคนเรียกแม่ว่าแม่บุ๋มแม่บุ๋มเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องตรวจกันบ้านเราพี่บุ๋มทำเป็นเทมเพลตไปเลยไหมว่าเรื่องนี้เราตอบไม่แต่ดูความเหมาะสมและดูนิสัยของแต่ละคนใช่คุณผู้ชมวันนี้เราจะบอกนะคือไม่ใช่เฉพาะดาราเวลาจะทำอะไรโดยเฉพาะในโซเชียลเนี่ยข้อความบางอันเนี่ยมันซ่อนอารมณ์กันไว้เยอะไม่ดีเอาแค่ข้อเท็จจริงอย่างพี่เป๊กกี้เขาโพสโอเคฉันเลิกไม่เป็นไรชีวิตนี้ทำงานต่อเอาแค่นั้นทีนี้บางข้อความที่มันเป็นปัญหาสำหรับดาราหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ดาราเนี่ยก็คือบวกอารมณ์เข้าไป มีด่ามีแถมมีเน็บอันนี้ไม่ดีอันนี้ต่อได้เอาออกเอาออกซะ